สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูเกี๊ยวต้มปูอัดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดเป็นเมนูที่ทำกินกี่ทีก็ไม่เคยเบื่อเลยนะครับเพราะว่าไส้แน่นๆน้ำจิ้มก็อร่อยมากก่อนไปดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครัวสนามด้วยนะครับขั้นตอนแรกเรามาหมักไส้เกี๊ยวต้มกันเลยครับหมูบดปิดมัน300กรัมให้เรานำไปแช่เย็นให้เย็นจัดก่อนนะครับเพราะเวลานำไปปั่นเขาจะได้เด้งฟูนะครับ3เกลือ1ช้อนโต๊ะแป้งมัน1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงฟูครึ่งช้อนชาแล้วให้เรานวดส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับนวดไส้เกี๊ยวต้มของเราเข้ากันดีนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนำไส้เกี๊ยวต้มของเราไปปั่นให้ละเอียดเนื้อเนียนเข้าด้วยกันเลยนะครับปั่นไส้จนเนื้อเนียนเข้าด้วยกันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรานำไส้เกี๊ยวของเรานะครับไปใส่ถุงแล้วอัดให้แน่นเลยนะครับจะใช้เป็นถุงร้อนหรือถุงใส่กับข้าวนั่นเองนะครับให้เราอัดไส้เกี๊ยวลงไปให้แน่นๆนะครับแล้วมัดยางเวลาเรานำไส้ออกมาใช้นะครับให้ตัดที่ปลายถุงนะครับไส้จะได้ออกมาง่ายๆนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะหมักไส้ของเราไว้30นาทีให้เราแช่ตู้เย็นไว้นะครับเพื่อนๆระหว่างรอนะครับเราไปเจียวกระเทียมสำหรับโรยหน้าเกี๊ยวกันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะครับให้เราใช้ไฟอ่อนนะครับใส่กระเทียมไทยโขกหยาบ100กรัมลงไปเจียวให้สุกเหลืองกรอบเลยครับเพื่อนๆกระเทียมเจียวของเราก็สุกเหลืองกรอบแล้วนะครับให้เราตักขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดกินกับเกี๊ยวต้มปูอัดกันเลยครับพริกจินดาแดง5เม็ดพริกขี้หนู20กรัมผักชี2ต้นใส่ลงไปทั้งรากทั้งต้นเลยนะครับเกลือป่น1ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว5ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำมะนาวคั้นสด5ช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชากระเทียมไทย1ช้อนโต๊ะแล้วให้เราปั่นทุกอย่างให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับปั่นน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเข้ากันดีนะครับเทใส่ถ้วยพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับไส้เกี๊ยวของเราก็หมักครบ30นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำเกี๊ยวต้มปูอัดกันเลยครับจะใช้เป็นแผ่นเกี๊ยวต้ม1ห่อนะครับแผ่นเกี๊ยวต้มกับแผ่นเกี๊ยวทอดจะแตกต่างกันนะครับแผ่นเกี๊ยวต้มเขาจะมีความบางกว่านั่นเองนะครับแล้วก็จะมี2สีด้วยกันนะครับมีสีขาวกับสีเหลืองแบบนี้นะครับสามารถใช้แผ่นเกี๊ยวต้ม2แบบได้เลยนะครับสูตรนี้เพื่อนๆจะนำไปนึ่งก็ได้นะครับให้เราวางแผ่นเกี๊ยวนะครับแล้วใส่ไส้ลงไปด้านข้างของแผ่นเกี๊ยวนะครับแล้วให้เราแบะไส้ให้กระจายออกนะครับตามด้วยปูอัดแล้วก็ม้วนเลยครับแล้วก็บีบกดๆเข้าไปแน่นๆนะครับเกี๊ยวจะได้รัดตัวนะครับเวลานำไปต้มเขาจะได้ไม่แตกนะครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราห่อเกี๊ยวต้มปูอัดกันให้เสร็จเลยครับห่อเกี๊ยวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำเกี๊ยวต้มปูอัดกันเลยครับเพื่อนๆต้มน้ำให้เดือดนะครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนใส่เกี๊ยวต้มของเราลงไปต้มให้สุกลอยขึ้นมาเลยนะครับพอเกี๊ยวของเราเริ่มสุกลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราต้มต่ออีก 2-3 นาทีนะครับเกี๊ยวต้มปูอัดของเราก็สุกแล้วนะครับให้เราตักขึ้นไปเสด็จน้ำนะครับแล้วนำไปคลุกกับน้ำมันกระเทียมเจียวเพื่อให้ได้ความหอมและไม่ติดกันนั่นเองนะครับให้เราใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วให้เราคลุกเคล้าเกี๊ยวของเราให้เข้ากันเลยครับเสร็จแล้วลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับ
เสร็จแล้วนะครับเมนูเกี๊ยวต้มปูอัดพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเกี๊ยวต้มจะมีความอร่อยกลมกล่อมนะครับไส้แน่นๆเลยนะครับยิ่งทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดบอกเลยว่าอร่อยแซ่บเข้ากันมากๆน้ำจิ้มซีฟู้ดจะมีความเผ็ดจัดจ้านบอกเลยว่าถูกใจเพื่อนๆแน่นอนเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายต่อยอดสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้